้คะลุงโรงงานขอ Wi-Fi หน่อยได้ไหมโอเคได้เดี๋ยวเจ้แชร์พาสเวิร์ดไปให้อันนี้พาสเวิร์ดตามนี้เลยนะเก่งซ่า1 2 3 4โอ้เฉยเลยเฮ้ยเน็ตหมดนะเนี่ยไปทำอะไรเนี่ยส่งงานหรือใช้น้ำอะไรก็ไม่ได้ทำอะไรนะส่งงานอยู่เลยโหนี่ขึ้นอัปเดตเป็น10แอปไม่น่าล่ะแดกเน็ตมากเรื่องดาต้าสุดๆปิดเดี๋ยวนี้ปิดเชื่อว่าทุกคนคงเคยเจอปัญหาหนักอกแบบนี้นะคะเพื่อนมาขอให้แชร์ Wi-Fi Hotspot ให้หน่อยไอเราก็เป็นคนใจดีไงก็อุตส่าห์แชร์ให้แชร์ไปแป๊บเดียวเท่านั้นแหละดาต้าโดนสูบหมดเลยค่ะถ้าถามว่าเรื่องนี้เกิดจากอะไรก็อาจจะเป็นเพราะว่าความไม่ตั้งใจของเพื่อนเราเนี่ยแหละค่ะบ่อยครั้งเวลาที่จะเข้าไปตั้งค่าใน Google Play Store หลายๆคนเนี่ยก็มักจะเลือกว่าถ้าเกิดเจอ Wi-Fi ปุ๊บก็ให้ทาง Play Store ทำการอัปเดตแอปพลิเคชันที่ต้องการอัปเดตปั๊บซึ่งนั่นแหละค่ะพอต่อกับฮอสปอตของเครื่องเราปุ๊บเครื่องมันก็เข้าใจว่าต่อ Wi-Fi ปั๊บงานนี้ก็เลยทำการอัปเดตแอปพลิเคชันรัวๆจากที่ไม่เคยอัปมา3เดือนถ้วนก็มาสูบ Data ตรงนี้ให้หมดซะเลยหรือในบางกรณีนะคะเพื่อนเราอาจจะตั้งค่าเอาไว้ว่าถ้าเกิดเจอ Wi-Fi ปุ๊บให้อัปโหลดรูปขึ้น Google Photo เก็บเอาไว้ปั๊บอันนี้ก็เป็นกรณีเดียวกันที่จะทำให้สูบ Data มากกว่าที่ควรจะเป็นเอ๊ะแล้วแต่แบบนี้เราจะมีวิธีการทำยังไงหรือเปล่านะให้เราแชร์ฮอสปอตให้เพื่อนได้โดยที่ไม่ต้องถูกสูบ Data แบบนี้สำหรับวิธีการง่ายมากเลยค่ะแค่ไปตั้งค่าซึ่งวิธีนี้เรียกว่า Mirror Wi-Fi Network แต่การตั้งค่านี้ไม่ใช่ตั้งที่เครื่องเรานะคะต้องไปตั้งที่เครื่องเพื่อนที่จะเป็นคนขอต่อฮอสปอตของเรานั่นเองค่ะง่ายๆเลยค่ะให้เข้าไปที่การตั้งค่าจากนั้นเข้าไปที่การใช้อินเทอร์เน็ตเข้าไปที่ข้อจำกัดของเครือข่ายหลังจากนั้นจะมีชื่อ Wi-Fi ที่เขาจะเชื่อมต่ออยู่แล้วนะคะให้ไปคลิกเปิดที่ชื่อ Wi-Fi ของเราเพื่อที่จะให้บอกว่าอันเนี้ยเป็นฮอสปอตจากมือถือนะจ๊ะขั้นตอนง่ายๆเพียงแค่นี้แหละค่ะก็จะทำให้เครื่องเพื่อนของเรารู้แล้วนะคะว่าฮอสปอตที่เชื่อมต่อจากมือถือเรานั้นไม่เหมือน Wi-Fi ทั่วไปเพราะฉะนั้นมันก็จะใช้งานทุกอย่างตามการใช้งานอินเทอร์เน็ตบนมือถือหรือว่า Data ทั่วไปทำให้ไม่สูบ Data ของเรานะคะงานนี้ก็แฮปปี้ทั้ง2ฝ่ายเพื่อนก็ได้ส่งงานเราก็ไม่โดนสูบ Data จนหมดตัวยังไงก็ลองเอาวิธีนี้ไปใช้ดูนะคะ